ทำมาหาเงินนะคะบ่ายโมงครึ่งค่ะพบกันทางเพจของสำนักข่าวไทยขออนุญาตเรารู้สึกว่าเราขออันนี้แล้วกันนะให้มันสูงขึ้นนิดนึงนะคะชัดเจนไหมเอ่ยตอนนี้เราไลฟ์อยู่ใช่ไหมเอ่ยถูกเพจไหมเนี่ยวันนี้มาคนเดียวนะคะวันนี้พี่เจียโสพลติดภารกิจนะคะก็มาคุยเรื่องเศรษฐกิจยามบ่ายกันก็เป็นเรื่องเบาๆใกล้ตัวแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอะไรที่เป็นโอกาสทำมาหาเงินทำธุรกิจอะไรเงี้ยนะคะก็จะเอามาเล่ากันนะเข้ามาเรื่อยๆแล้วคุณชวนันสวัสดีค่ะเวฟกลับมาด้วยถ้าเรากดเวฟกลับจะเป็นยังไงแล้วก็มีนี่คือถ้าใครมาชมบ่อยๆนะคะคุณหยกสวัสดีมาแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นท็อปแฟนเนาะเมื่อวานใครได้ติดตามข่าวท่าทางนาทีลงทุนเนี่ยเราก็จะย้ำกันมารอบสองรอบเมื่อวานพี่เจี๋ยมาเจอทุกท่านไหมอ่ะก็คือจะเล่าเรื่องบัตรเดบิตก่อนละกันนะคะใช่ไหมเมื่อวานพี่เจี๋ยไม่ได้คุยเนาะเมื่อใครติดตามบ้างเรื่องบัตรเดบิตที่เป็นบัตร ATM แถบแม่เหล็กว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะยกเลิกพรุ่งนี้ขออภัยวันนี้จะเป็นวันสุดท้าย15 มกราคมนะคะจะใช้ได้วันนี้เท่านั้นบัตร ATM ที่เป็นแบบแถบแม่เหล็กก็คือที่ไม่ได้เป็นแบบชิปการ์ดตอนนี้เราต้องเรียกว่ามันมี2ตัวนะคะทีนี้ตอนแรกเข้ารายการมาคิดว่าจะเอาตัวอย่างมาให้ดูแต่ปรากฏว่าดูบัตรกระเป๋าตัวเองไม่มีบัตร ATM คือมันมีค่ะจริงๆมี1ใบซึ่งเป็นของกสิกรแหละแต่ว่าไม่ได้เอามาซึ่งอันนั้นเป็นแบบใหม่แล้วแต่ก็ทำให้รู้ตัวเองว่าไม่มีบัตร ATM อยู่ในกระเป๋าเลยมีแต่บัตรเครดิตนะคะมีอยู่บ้างเพราะอะไรเพราะว่าชินกับการกดเงินสดแบบไม่ใช้บัตรแล้วก็ขอถือว่าตัวเองแบบอีกขั้นหนึ่งแล้วกันแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ถึงขั้นไปยกเลิกบัตร ATM มาแล้วด้วยเพราะรู้สึกว่าไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมคือมันก็จะมีจ่าย 2-300 บ้างอะไรนะของบางอันคือเอาจริงถ้าให้เล่าประสบการณ์ตัวเองนะคะผ่านมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ตั้งแต่บัตร ATM ที่เป็นบัตรแบบธรรมดาไม่มีชิปการ์ดนะก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยตอนเรียนนะคะแบบนั้นก็ใช้อยู่จนกระทั่งถัดมามันก็จะมียุคที่เขาเปลี่ยนเป็นแบบชิปการ์ดก็เวลาเราสมัครเปิดบัญชีใหม่นะคะมันก็จะได้เป็นแบบนั้นมีชิปการ์ดก็คือมันก็จะมีแถบเหล็กสีเงินเนาะที่อยู่หน้าบัตรเลยก็ลองตรวจสอบบัตรของท่านดูมันจะคล้ายๆบัตร ATM เลยค่ะก็คือมันก็จะมีขออนุญาตปิดมันก็จะมีเหล็กอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือเลขแบบชิปการ์ดเนาะถัดมาอีกยุคนึงรู้สึกว่าตัวเองมีบัตร ATM ที่ผูกกับประกันด้วยเพราะว่าเป็นฟรีแลนซ์นะคะเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยประกันมันก็จะจำเป็นมากแล้วพอยิ่งเป็นประกันที่ขึ้นอยู่กับอายุเนี่ยถ้าเกิดอายุยิ่งมากก็ต้องยิ่งจ่ายแพงเนาะแต่ถ้าใครทำบัตร ATM กับธนาคารแล้วเขาผูกกับประกันไว้ด้วยคือเขาไม่มาถามอายุเราไงว่าเราอายุเท่าไหร่เขาก็จะเหมาจ่ายเลยก็อาจจะเป็นปีละ499บาทปีละ999บาทปีละ1,000กว่าบาทก็มีนะแล้วแต่บัตรก็เลยตอนนั้นก็เลยตัดสินใจทำบัตร ATM ที่มีประกันพ่วงมาด้วยไม่โกรธนะคือไม่ได้รำคาญเขาถ้าแบบใครจะมาขายพ่วงประกันเงี้ยนะคะเพราะว่าแบงค์ที่ไปทำด้วยแบงค์กรุงไทยเนี่ยเขาก็เปิดทุกอย่างเขาก็มีแบบไม่มีประกันแต่ถ้ามีแผนที่1 2 3อยากได้แบบไหนก็เลือกตามความเหมาะสมคือเราก็มีโอกาสได้ตัดสินใจเขาก็ไม่ได้มัดมือชกเราอะไรแบบนั้นนะคะก็เลยได้ทำแบบนั้นไปถัดมาอีกตัวเองไปทำประกันที่อื่นแล้วค่ะที่มันครอบคลุมเรื่องอุบัติเหตุด้วยแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นบัตร ATM ที่เราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแพงเนี่ยไม่จำเป็นแล้วก็เลยยกเลิกเพราะว่าใช้วิธีการกดเงินสดผ่านตู้ ATM ผ่านโมบายแบงกิ้งแทนเดี๋ยวนี้แทบจะทุกแบงค์แล้วนะคะตอนนี้ที่ใช้มีกรุงศรีกรุงไทย KBank SCB ก็ได้ทุกแบงค์แล้วนะที่เหมือนกดเป็นประจำแต่จริงแบงค์อื่นก็ได้หมดก็คือเข้าไปที่โมบายแบงกิ้งแล้วมันก็จะมีคำสั่งว่าถอนเงินไม่ใช้บัตรเนี่ยค่ะแต่ว่าเราอ่ะจะต้องไปอยู่หน้าตู้ตอนนั้นทันทีเพราะมันก็จะให้กดรหัสในช่วงเวลาแค่แบบ5นาที10นาทีนั้นไม่งั้นรหัสมันก็จะหายไปก็แบบเป็น one time password นะคะหรือว่าถ้าเป็นของ KBank เขาคือให้สแกน QR code ไปกดที่ตู้จะขึ้น QR code มาแล้วเราก็เอามือถือเราเนี่ยไปจ่อเหมือนมือถือเราเป็นกล้องอ่ะไปจ่อแล้วมันก็จะ
ออกเฉพาะยอดเงินที่เรากดจากมือถือกด500เอาไปเจาะ QR code ตรงตู้มันเร็วนะเร็วมากเลยรู้สึกว่าโอเคระบบมันก็รวดเร็วดีก็เลยทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้บัตร ATM อีกต่อไปนะคะแต่ก็บางคนก็ชอบที่จะใช้บัตร ATM มากกว่าเพราะว่ามันก็สะดวกอ่ะ1ใบหยิบมาแล้วก็ไปกดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ถนัดใช้บัตร ATM ก็ดูบัตรของท่านให้ดีนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนได้ไปเปลี่ยนเป็นแบบชิปการ์ดนะค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่มีไม่เสียใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือเปลี่ยนให้ฟรีเลยแต่ว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมาจากแบงค์ชาติว่ากรณีที่เรายังใช้บัตรเดิมเนี่ยแบบไม่ครบปีโอ้สวัสดีมาเพียบเลยนะคะขอเลื่อนดูก่อนผมเปลี่ยนไปนานแล้วครับคุณมุนจิตบอกใช้วันนี้โอเคถ้าใช้บัตรเดิมยังไม่ครบปีแล้วเปลี่ยนเป็นบัตรชิปการ์ดนะคะธนาคารจะโอนค่าธรรมเนียมรายปีคืนให้แบบเดิมเป็นบัตรเดิมถูกไหมเพิ่งเปลี่ยนไม่ถึงปีธนาคารจะโอนค่าธรรมเนียมคืนให้ในส่วนของวันที่เหลือเขาคิดตามวันเลยนะคะเอาบัตร ATM ใบเดิมเอาสมุดบัญชีไปด้วยทีนี้แหละคุณพัฒนาถามทันเข้ากลางวันหรือยังนะคะยังเลยค่ะก็เดี๋ยวเสร็จนี่แหละค่ะประมาณบ่ายโมง 45:50 ก็เดี๋ยวค่อยออกไปทานน้องชวนันท์บอกว่าใช่วันนี้ครับผมเดดไลน์นะตอนนี้อยู่แถวจุฬา3ย่านขอดูบรรยากาศธนาคารย่านนี้ว่าตื่นตัวกันแค่ไหนอ๋อเยี่ยมเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณโยบอกเอาที่ปลอดภัยค่ะคุณท่านบอกทำไมสวยจังนะคะก็เป็นแบบพลังของเครื่องสำอางอันนี้คือเมื่อสักครู่อ่านข่าวเที่ยงมานะคะก็เลยได้แต่งหน้าอีกรอบคุณต้องบอกถ่ายสดหรืออะไรดีไม่แน่ใจเนาะอ่ะโอเคไหนคุณแคทก็บอกว่าเปลี่ยนบัตรมาแล้วครับไม่มีอะไรยากเลยนะคะที่สำคัญคือเปลี่ยนไว้ก่อนดีที่สุดเพราะที่เขาให้เปลี่ยนเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยค่ะไอ้ระบบชิปการ์ดเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่าเป็นแถบแม่เหล็กธรรมดาแถบแม่เหล็กธรรมดานี่เรียกว่าสกิมได้เลยอ่ะก็คือเอาอะไรมาอ่านปุ๊บมันก็อาจจะเงินรูดเงินของเราออกไปได้เลยนะคะเหมือนที่เมืองนอกเขาจะมีกระเป๋าสตางค์ที่เป็นผ้าชนิดหนึ่งหรอไม่ได้เรียกผ้าสิเป็นเรียกนวัตกรรมที่ไม่ให้โจรมันสามารถไม่เป็นไรนะคะเกิดความคึกคักขึ้นที่ท่านเจ้าโอ๋ณัฐภานะคะเข้ามาในห้องนี้พอดีใช่ค่ะสวัสดีเจ้าโอ๋เจ้าโอ๋เปลี่ยนบัตร ATM หรือยังเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาหลายปีแล้วด้วยเจ้าโอ๋ไปเปิดกองทุนอะไรนะเปิดพอร์ตหุ้นหรือยังกำลังไปดูข้อมูลอยู่ค่ะหลังจากคุยกันหลายรอบก็เริ่มสนใจด้านการลงทุนมากขึ้นตั้งแต่เจอกันมาก็ทำบัตรเครดิตแล้วลงกองทุนแล้วหรือจะไปเปิดพอร์ตหุ้นแล้วด้วยนะคะคือมันเป็นอะไรนะพี่ที่บอกว่าเป็นอันนี้โกในประจำปีใช่ป่ะโกในหน้าโกประจำปีนี้ของเราคือ New Year Solution ของโอในปีนี้ก็คือว่า1คือจะไม่ยุ่งกับเงินเก็บเลยจะเก็บตายไม่เอามาใช้2คือจะเริ่มลงทุนแบบกองทุนหุ้นอะไรเงี้ยจริงจังค่ะดูเดี๋ยวดูว่าสิ้นปีทำได้ไหมได้ปีหน้าสิ้นปีเอาพอร์ตมาโชว์กันได้คุณผู้ชมด้วยนะคะค่ะไปแล้วค่ะนี่เรายังต้นปีอยู่เลยนะทำไมมันผ่านมาอย่างนี้คุณเอกบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานใช้บัตรประชาชนสมุดบัญชีแล้วก็บัตรเก่าอ๋อถูกค่ะเพราะว่าบัตรเก่าเดี๋ยวเขาก็จะเก็บไปนะเนาะแล้วก็บัตรประชาชนสมุดบัญชีด้วยนะคะมีคนถามว่าแล้วถ้าสมุดบัญชีหายแล้วทำยังไงเพราะบางคนสมุดบัญชีหายสมุดบัญชีหายนี่เรื่องใหญ่นะคะต้องไปแจ้งความคือต้องไปโรงพักอะคือเดี๋ยวนี้คือโหไปโรงพักเป็นเรื่องเนี้ยต้องไปแจ้งความหรือใช่ไหมถูกบางแบงค์เขายังผมไม่ต้องหรอปะมีใครสมุดบัญชีหายแล้วก็ไม่ต้องไปแจ้งความบ้างคะคือสมัยที่หายเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วยังต้องไปแจ้งความอยู่เลยแล้วก็รู้สึกเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าโรงพักเขาอยู่เขาไม่ได้อยู่ตามห้างอะเขาอยู่ข้างนอกวิธีคืออะไรรู้ไหมคะเปิดบัญชีใหม่ง่ายกว่าถูกแล้วก็แบบยกเลิกบัญชีเก่าให้หมดอายุคืออย่างเงี้ยเปิดบัญชีใหม่ปุ๊บใช่ไหมแล้วพอเราทำโมบายแบงกิ้งอ่ะเราจะสามารถเห็นทุกบัญชีของเราแล้วเราก็โอนเงินจากบัญชีที่สมุดบัญชีหายอ่ะแล้วก็เอาเข้ามาได้นะคะก็น่าจะยากน้อยลงคุณชวนันท์บอกเหลืออีก6ชั่วโมงเท่านั้นแบงก์ปิด 9:30 นะคะถ้าจะเปลี่ยนคือเขาให้เปลี่ยนเพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัยค่ะก็คือมันจะได้ไม่ถูกสแกนได้ง่ายเพราะว่าถ้าเป็นบัตรแม่เหล็กธรรมดาเหมือนกับว่าถ้าโจรมันมีเครื่องแฮกเนี่ยค่ะมันก็สามารถทำได้เลยนะอันนี้เรื่องแรกอีกเรื่องนึงก็คือมือถือของเราก็ควรจะต้องอัปเดตให้ทันสมัยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เริ่มออกกฎมาแล้วนะคะโมบายแบงกิ้งคือแอปพลิเคชันของธนาคารเนี่ยบางแบงก์จะต้องเป็น iOS หรือว่าเป็น Android เวอร์ชันใหม่เท่านั้นถ้ายังเป็นเวอร์ชันเก่าจะไม่สามารถโหลดได้ใช้ไม่ได้อั
อันนี้ก็เหตุผลด้านความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยโจรมันจะแฮกได้แล้วก็มีโอกาสที่จะแฮกเงินจากในแอปของเราไปได้เลยเรื่องค่าธรรมเนียมคุณผู้ฟังใช่ค่าธรรมเนียมเรื่องของเปิดบัตรใหม่ยังนะคะเป็นไงบ้างค่าธรรมเนียมเปิดบัตรใหม่บางคนแบบยังไม่รู้ว่าเปิดบัตรใหม่มีค่าธรรมเนียมใหม่ในการที่จะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเนี่ยไม่มีถ้าเกิดว่าเราใช้บัตรแบบเดิมแต่ถ้าเราใช้บัตรแบบใหม่แบบเงื่อนไขเยอะๆแบบพวกประกันแบบเป็นบัตรเขาเลือกอะไรทั้งหลายมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะคะก็จะต้องมีค่าธรรมเนียมแพงตามแต่ถ้าเราใช้แบบเดิมใช้แบบเดิมแต่แค่เปลี่ยนจากแบบเก่าเป็นแบบใหม่ถูกไม่เสียเพราะจริงๆอ่ะถ้าเราทำบัตร PDM เราเสียค่าธรรมเนียมอยู่แล้วใช่ไหมเริ่มต้น200 บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนแบบเก่าเป็นแบบใหม่ก็คือไม่เสียเพราะว่ามันคือค่าธรรมเนียมอันเดิมเอามาใช้ของบัตรใหม่แค่นั้นค่ะแต่ถ้าใครอยากยกเลิกไปเลยถ้าใครอยากยกเลิกไปเลยนะรู้สึกว่ามีการกดเงินสดแบบไม่ใช้บัตรก็ได้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องพกบัตรหลายใบนะคะก็คือเขาจะคืนค่าธรรมเนียมให้ตามจำนวนวันที่เหลือเมื่อก่อนแบงค์ไม่คืนนะคะก็คือยกเลิกแล้วยกเลิกเลยแบงค์ก็ทำเนียนแต่ตอนนี้แบงค์ชาติออกกฎมาแล้วว่าห้ามเนียนนะคะต้องคำนวณวันที่เหลือคืนเหลือ3 วันก็ต้องคืนใน3 วันนั้นน่ะนะคะใช่เพิ่งออกมาเมื่อประมาณแบบอาทิตย์ที่แล้วเองนะคะแล้วก็อีกหลายอย่างเลยเช่นเป็นเรื่องพวกแบบอะไรที่แบงค์กินค่าธรรมเนียมเราเกินจริงอะสมมติดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้อย่างเงี้ยปรับทีปรับทั้งก้อนเงินต้นไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องปรับเฉพาะเงินของงวดที่ไม่ได้จ่ายที่ผิดนัดชำระนี้เท่านั้นจะมาเหมาทั้งก้อนก็ไม่ได้นะคะก็ต้องคิดละเอียดมากขึ้นค่ะคุณทารีสวัสดีนะคะคุณดิกสวัสดีค่ะคุณสุภาพรบอกว่าเคยหายแล้วเดี๋ยวนี้ไม่อยากไปโรงพักแจ้งว่าหายตำรวจก็เอาใบแจ้งความให้เอาใบแจ้งความไปออกสมุดบัญชีได้เลยค่ะใช่ๆแต่คุณสุภาพรบอกไม่ยากค่ะความยากของไมค์แค่รู้สึกว่าการที่เราไปโรงพักนี่แหละเราต้องเซิร์ชก่อนว่าโรงพักมันอยู่แถวไหนแต่ถ้าโรงพักใกล้ๆก็อาจจะสะดวกดีนะคะถูกแต่ต้องใช้ใบแจ้งความเช่นเดียวกับบัตรประชาชนหายอ๋อเคยลืมเอาบัตรประชาชนไปขึ้นเครื่องนะคะเรื่องใหญ่มากถึงมากที่สุด แล้วเป็นความมากคืออะไรรู้ไหมคือเอาบัตรไปแต่ว่าคิดคือเปลี่ยนกระเป๋าตังค์อย่างเร่งด่วนแล้วก็หยิบบัตรสีฟ้าไปเพราะคิดว่ามันคือบัตรประชาชนแล้วแต่ปรากฏว่ามันคือบัตรเดบิตของธนาคารกรุงไทยไปเพราะว่าแล้วก็คิดว่ามันเป็นสีฟ้าเหมือนกันพอไปถึงคือทำไมคือเอาบัตรเดบิตมาแต่ไม่เอาบัตรประชาชนมาตกใจนะคะไม่เป็นไรค่ะถ้าเป็นที่สนามบินเนี่ยอย่างที่ดอนเมืองเขาจะมีเหมือนโรงพักสาขาย่อยของสนามบินเลยเพราะว่าเวลาเกิดเรื่องนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไปหาตำรวจก็จะได้ไปหาง่ายก็ไปลงใบชั้นล่างแล้วก็แค่ไปออกใบแทนของบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เอาใบแทนนั้นน่ะไปเช็คอินได้จบแล้วเราก็ถือใบแทนนั้นโดยตลอดก็ถือว่าแทนบัตรประชาชนเหมือนกันตำรวจก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยเพราะว่าคงมีคนที่แบบโกะบ่อยนะคะลืมบ่อย คุณชวนานช่วยกันตอบด้วยอ่ะมีตัวเลขที่น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องแบบคนส่วนน้อยแล้วนะเพราะว่าบัตรแถบแม่เหล็กที่คงเหลือเดือนธันวานะคะมีถึง9,300,000 ใบกรุงเทพเยอะสุดเลยค่ะ1,600,000 ใบปริมณฑลอีก5-6 จังหวัดรอบกรุงเทพก็2,800,000 ใบที่อีสานมีเหลือ2,300,000 ใบภาคกลาง1,700,000 ใบภาคเหนือ1,300,000 ใบภาคใต้1,200,000 ใบอ่ะนี่คือบัตรแถบแม่เหล็กที่ยังอยู่ในมือของประชาชนเลยนะคะถ้าไม่รู้กันเนี่ยพรุ่งนี้จะกดไม่ได้เดี๋ยวจะตกใจกันนะฟรีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรไปจนถึงสิ้นปี63ด้วยหมายถึงว่าพรุ่งนี้กดไม่ได้แล้วก็จริงแต่ถ้าใครยังไม่ว่างไปเปลี่ยนก็ยังไม่ต้องรีบก็ได้นะคะก็ไปทำตลอดทั้งปีนี้เขาก็ยังจะฟรีค่าธรรมเนียมให้อย่างของกสิกรเนี่ยมีลูกค้าที่ยังมีบัตรแถบแม่เหล็กเหลืออยู่ตั้งล้านใบเจ้าโอขอบคุณค่ะจะต้องฝากเอาไปคืนด้วยโอเคนะคะแล้วก็อีกครึ่งนึงประมาณล้านใบนะคะครึ่งนึงเป็นบัตรที่ไม่ได้ใช้ประจำดูในระบบเขาก็รู้ว่าอ๋อมันไม่ได้แอคทีฟนั่นเองจ้าคุณพงษ์ชัยบอกยังมีค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ไหมสำหรับ ATM มีค่ะมีค่าธรรมเนียมรายปีเท่าที่เห็นนะ200บาทอัพ200เป็นจนถึง500 800 900อย่างบัตร Journey Card ของกสิกรรู้สึกค่าธรรมเนียม700บาทต่อปีเลยอะแต่ข้อดีก็คือนี่แหละแลกเงินไปต่างประเทศได้อะไรก็แล้วแต่นะคะบัตรของ SCB ก็ประมาณนี้ค่าธรรมเนียมหลายร้อย
มีวิธีที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะคุณมงชัยคือเราก็เลิกใช้บัตร ATM ไปเลยแล้วเราไปกดเงินสดจากตู้นะผ่านโมบายแบงกิ้งแทนอันนี้ก็ทำให้เราประหยัดค่าธรรมเนียมไปแล้วก็ไม่ต้องพกบัตรประชาชนเออขออภัยไม่ต้องพกบัตรเดบิตด้วยนะคะนี่เป็นต้นโอเคค่ะประมาณนี้วันนี้เราเอาสั้นๆเรื่องนี้ละกันนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราว่าเปลี่ยนนะแล้วก็ดาวน์โหลดโมบายแอปพลิเคชันก็ทำให้ทุกท่านทำทุกอย่างได้ง่ายขึ้นโอนเงินได้นะคะเอาบางท่านกลัวตอนนี้บางคนก็ยังไม่ใช้พร้อมเพย์เลยนะก็คือเข้าใจได้นะคะว่าบางท่านก็ไม่อยากให้ข้อมูลรั่วไหลแต่เท่าที่คุยนะเท่าที่คุยกับทั้งแบงก์ชาติเองกับทั้งธนาคารเองมันเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะว่ายังไงอะแบงก์เขาก็มีชื่อมีนามสกุลมีเบอร์โทรศัพท์มีที่อยู่เรามีบัตรประชาชนของเราทุกอย่างคือเขามีข้อมูลส่วนตัวของเราแต่ก็เป็นนโยบายของเขาว่าห้ามเอาข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่เพราะถ้าเผยแพร่ก็คือผิดจรรยาบรรณนะคะแล้วก็การที่เรามีพร้อมเพย์แล้วก็แค่ให้เบอร์มือถือเรากับคนอีกฝั่งเองที่เราต้องการโอนเงินอันนี้ส่วนตัวนะก็เลยมองว่าแบบมันไม่ได้น่ากลัวหรือว่ามันไม่ได้ให้ข้อมูลเราหลุดอะไรไปมากกว่านี้อยู่แล้วเพราะยังไงเราก็ให้ข้อมูลแบงค์ไปอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าบางคนกังวลอันนี้ก็เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่อยๆปรับตัวเปลี่ยนกันไปละกันคุณชีวิตบอกว่าถ้าเลยวันนี้ยังเอาสมุดไปเบิกในกทม.ได้ไหมคะได้ค่ะการที่เอาบุ๊กแบงค์ไปเบิกกับธนาคารหน้าเคาน์เตอร์ทำได้ปกติทุกอย่างเลยยกเว้นเอาบัตรไปกดตู้จะไม่ได้แค่นั้นแหละนะคะวันสุดท้ายก็คือแต่หมายถึงว่าเอาบัตรไปเปลี่ยนในวันอื่นก็ยังได้เหมือนกันแค่กดไม่ได้แล้วแต่ไปเปลี่ยนได้ตลอดทั้งปี63เลยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะวงชัยบอกเคครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะมีคำถามอะไรค่อยๆถามมาเพราะมันเรียลไทม์มากพอพิมพ์มาปุ๊บใหม่ก็จะเห็นคำถามอยู่ตรงไลฟ์นี้เลยนะคะมีเรื่องของคนกรุงเทพอันนี้ก็น่าสนใจสั้นๆละกันขอสมกนะคะผู้ที่เป็นรัฐวิสาหกิจติดหนี้มาเยอะแยะมากมายก็จะต้องฟื้นฟูหนี้แต่เรื่องที่ใกล้เคียงกับประชาชนไม่ใช่ใกล้เคียงใกล้ตัวกับประชาชนก็คือเดี๋ยวเขาจะมีกำหนดเส้นทางเดินรถใหม่เนาะอาจจะมีค่าเดินรถแบบใหม่ด้วยนะคะรถเมล์ในกรุงเทพอาจจะมีแบบเหมา30บาทขึ้นได้ตลอดทั้งวันโอเคไหมถ้านั่งรถเมล์แอร์นั่งปออเที่ยวหนึ่งอย่างแพงคือเท่าไหร่อ่ะ18 19บาท20บาทเนี่ยป่ะถ้านั่ง2รอบก็นั่งไกลๆก็อาจจะคุ้มแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวรอทางกระทรวงคมนาคมน่าจะเสนอเรื่องเร็วๆนี้แล้วด้วยโอเคคนแก่ติดเตียงจะทำอย่างไรคุณจักรพัฒน์บอกมาน่าเป็นห่วงนะคะอันนี้คล้ายๆกับเหตุการณ์ชิมช็อปใช้เลยเนาะว่าจะไปลงทะเบียนยังไงนะคะปกติพวกนี้มันใช้วิธีมอบอำนาจได้แต่ก็ต้องมีทั้งบัตรประชาชนคนหมอบคนรับหมอบนะคะแล้วก็ไปทำเรื่องแทนให้เอาบัตรประชาชนของเขาไปก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆไม่ต้องปรากฏตัวบัตรประชาชนสำเนาบัตรนะคะแล้วก็บัตรไปแล้วก็ถ้าให้ดีก็คือเป็นการมอบอำนาจเพราะบอกว่าเราไม่สะดวกที่จะมาเนี่ยค่ะแบงก์ก็ทำให้ได้เหมือนกันไม่ได้เป็นปัญหาเนาะคุณดวงรักบอกการโอนเงินผ่านมือถือมีข้อเสียไหมคะการโอนเงินผ่านมือถือไม่มีข้อเสียนะคะสะดวกดีก็แบงก์ก็ไม่ต้องยุ่งยากด้วยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียค่าเดินทางของเราไปแต่ที่ให้ระวังก็คือกดเลขให้ถูกค่ะเพราะบางคนรีบมากเลยโอนมือหามือถือมันปึ๊บๆแล้วก็ไปเลยเนี่ยดูให้ดีก่อนนะว่าเราโอนไปถูกคนไหมเพราะถ้าเราโอนผิดคนค่ะเรามันจะยุ่งยากตรงที่เราก็ไม่รู้ว่าคนนั้นนะเขาคือใครใช่ไหมก็จะต้องตามไปทวงอีกอย่างนึงก็คือเวลาต้องไปติดต่อแบงค์เนี่ยแบงค์ก็ต้องไปสืบสาวเราเรื่องคือแบงค์สมมติเราโอนผิดคนนะแบงค์ไม่สามารถโอนเงินให้เรากลับมาได้ทันทีเพราะแบงค์บอกว่าไม่ใช่ความผิดแบงค์เพราะว่าแล้วก็เราเป็นคนสมัครใจที่จะโอนไปคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เราโอนเงินให้กับโจรค่ะสมมติว่าเราถูกหลอกออนไลน์เราบอกว่าเราโอนเงินไปปุ๊บเอ้ยเรารู้แล้วว่าเขาเป็นโจรเขาไม่ส่งของมาให้เราเนี่ยให้แบงก์โอนกลับมาได้ไหมก็ไม่ได้ทันทีนะคะเพราะว่าเราต้องไปแจ้งความก่อนไปแจ้งความว่าคนนี้เป็นผู้ร้ายจริงเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรก็แล้วแต่เอาใบแจ้งความไปให้แบงก์ถึงจะทำการระงับบัญชีโจรแต่แบงค์ไม่สามารถโอนเงินกลับให้เราได้อยู่ดีก็ต้องใช้วิธีไปตามตัวโจรมาจนกระทั่งให้โจรโอนกลับมาให้เราอันนั้นคือวิธีที่จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแบงค์มีหน้าที่เป็นตัวกลางเท่านั้นค่ะแบงค์มีหน้าที่ถ้าเกิดว่าทรานแซคชันนี้ไม่ถูกต้องระงับแค่นั้นคืนเงินไม่ได้นะคะนี่แหละค่ะวิธีการโอนเงินผ่านมือถือก็คือต้องระวังว่า
กดเลขบัญชีให้ถูกต้องเช็คชื่อปลายทางให้ถูกต้องชื่อนามสกุลแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นนะโอเคคุณดิ๊กใช่ค่ะสัมมนาบอกนะคะไปแล้วค่ะประมาณบ่ายโมง52เราคุยกัน 15-20 นาทีแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะกับทำมาหาเงินเดี๋ยวหาเรื่องใกล้ตัวมาคุยกันอีกขอบคุณคุณดวงรักค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ